มาแปลก Redmi K60 จะได้ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ในส่วนรุ่น Pro จะได้เป็น Snapdragon 8 Gen 1คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวมกราคมนี้ครับ iQOO 11 5G เปิดราคาในประเทศไทย 29,990 บาทมาพร้อมกับการจองแล้วนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2ในเรื่องของชิปเซตและหน้าจอรื่นไหล Refresh Rate 144Hz หน้าจอ AMOLED การชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์ครับสวัสดีครับกับมาเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรับ8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรู้何驾驭一部รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันแหล่งข่าวรู้ที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศจีนได้เปิดเผยถึงข่าวคราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Redmi K60 Series จะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปี2023โดย Redmi K60 รุ่นนี้เนี่ยจะใช้ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 8 Gen 2รุ่นใหม่นะครับในขณะที่ Redmi K60 Pro จะได้ใช้เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับตามรายงานระบุว่า Redmi K60 จะใช้ชิปเซตตัว Snapdragon 8 Gen 2คือ Redmi K60 ธรรมดาได้ใช้8 Gen 2โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ QHD Plus Refresh Rate 120Hz รองรับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์และยังมีระบบไร้สายด้วยนะครับในตระกูล K Series เนี่ยจะรองรับถึง30วัตต์เลยทีเดียวกล้องหลัง3ตัวเลนหลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide 8ล้านแล้วก็ Macro 2ล้านพิกเซลเนื้อส่วนของกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลขณะเดียวกัน Redmi K60 Pro นั้นจะได้ใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Plus Gen 1ตัวท็อปนะครับจากเจนก่อนหน้านี้โดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ QHD Plus และมีค่า Refresh Rate 120Hz นับว่าผิดปกติอย่างมากเลยทีเดียวเพราะรุ่น Pro เนี่ยจะได้ใช้ชิปเซตตัวเก่ากว่ารุ่นมาตรฐานได้ยังไงเนาะและยังไม่ทราบนะครับว่าทำไม Redmi K60 Pro ถึงได้ใช้เป็นชิปเซตตัวเก่าอันนี้เนี่ยต้องรอแหล่งข่าวรายงานเพิ่มเติมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยยังได้มีรุ่นน้องด้วยก็คือ Redmi K60e ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้ชิปเซต Snapdragon 870นะครับกล้อง48ล้านพิกเซล OS แล้วก็ Android 12 MIUI 13แทนที่จะเป็น Android 13 MIUI 14เหมือนรุ่นพี่นะ Redmi K60 Series คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าตุดจีนเนี่ยคงอาจจะเปิดตัวนะครับ22มกราคมเดี๋ยวมารอดูกันนะหลังจากที่มีการประกาศนะครับเปิดตัวค่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยอย่าง iQOO เมื่อไม่นานมานี้นะครับล่าสุด iQOO ประเทศไทยได้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าพรีออเดอร์แล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือประเดิม iQOO 11 5G นะครับในราคาอยู่ที่ 29,990 บาทโดยเจ้า iQOO 11 5G ตัวนี้จะเป็นโทรศัพท์มือถือเรือธงยืนยันมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ให้ RAM มา 16GB ROM 256 พร้อมกับหน้าจอ E6 AMOLED 2K Refresh Rate 144Hz พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว120วัตต์รวมถึงชิปเซตประมวลผลอย่าง Vivo V2 ด้วยนะครับตัวนี้จะมีโปรโมชั่นของแถมต่างๆด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อเนาะใครสนใจพรีออเดอร์เนี่ย iQOO 11 5G รุ่นนี้นะครับในวันที่ทันเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะผ่านทาง Vivo Online Store Lazada Shopee JD Central แล้วก็ Tish Shop นะครับอันแรกคือได้โค้ดส่วนลด 2,000 บาทนะครับแล้วประกันตัวเครื่อง2ปีหน้าจอแตก1ปีนะครับแล้วก็รับเงินคืน 10% นะ 1,200 บาทและ5ท่านแรกที่สั่งจองจะได้ iQOO Cooling Bag Kit Pro นะครับมูลค่า 1,699 บาทแล้วก็ได้ส่วนลดอุปกรณ์เสริมอีก 10% นะครับน่าเสียดายเนาะน่าแจกตัวคลิปโปร100รางวัลอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นแหละสำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งนะและอยากลองแบรนด์ใหม่ที่มาเปิดตัวในไทยก็ลองกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย